สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะต้นแบบความรักที่มั่นคง29ปีของนักแสดงรุ่นใหญ่แม่อีทดวงใจกับพ่อแป๋มไม่คิดจะนอกใจเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่คนในวงการต่างเคารพนับถือสำหรับแม่อีทดวงใจพาให้ย้อนกลับไปตอนที่เริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงเป็นสิ่งที่บังเอิญอย่างมากค่ะเพียงเพราะว่าได้โอกาสไปเที่ยวบ้านของนงรักนักร้องนักแสดงชื่อดังจากนั้นได้ถูกชักชวนเธอเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเล่นภาพยนตร์โทรทัศน์ช่อง4นั่นเองค่ะภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เล่นก็ประสบความสำเร็จในระดับกลางๆหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะเริ่มมีผลงานตั้งแต่ปี2513จนมาถึงปัจจุบันบอกเลยค่ะว่านับไม่ถ้วนแม่อีทได้ชื่อว่าเป็นนางเอกที่อนามัยพูดจาอ่อนหวานและนิสัยดีจึงมีเพื่อนที่สนิทสนมรุ่นราวคราวเดียวกันมากมายปัจจุบันได้ใช้ชีวิตกับวีระพงษ์การเลิศหรือพ่อแป๋มมีลูกชาย1คนชื่อวีระจิตซึ่งขนาดนี้เรียนจบและทำงานแล้วค่ะวันนี้เราจะพามาดูเคล็ดลับความรักที่สมบูรณ์แบบของแม่อีทและพ่อแป๋มเป็นต้นแบบความรักที่มั่นคง39ปีไม่คิดจะนอกใจเลยแม้แต่น้อยซึ่งทางคุณสามีเองก็มักจะแสดงความรักความจริงใจแต่ความเสมอต้นเสมอปลายให้กับภรรยาเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่ารักเขามากแค่ไหนและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ตามจุกจิกและไม่งี่เง่ารู้สึกดีด้วยซ้ำถ้าหากเขาไปเที่ยวกับเพื่อนขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Life Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ